สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Is New ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับค่อนข้างขอชื่นชมแล้วก็ชอบการแถลงข่าวของทางสิงคโปร์มากนะกระชับนะเข้าใจแล้วก็สั้นเห็นผลชัดเจนแล้วก็มีแผนอนาคตอย่างสั้นมากเลยไม่ได้ยืดเยื้อนี่ชื่นชมโอเคเป็นยังไงครับตอนนี้สถานการณ์วัคซีนที่สิงคโปร์เป็นไงถ้าเกิดดูในเชิงของประชากรที่อยู่ในสิงคโปร์นะครับผมที่ถูกฉีดวัคซีนไปแล้ว2เข็มนะครับผมตัวเลขณวันที่30กันยายนที่ผ่านมานะครับผม82% ของประชากรเนี่ยได้ถูกฉีด2เข็มเรียบร้อยแล้วนะครับ82เลย82ครับแล้วก็สุดยอด 85% ของประชากรเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่ได้ฉีดอย่างน้อย1เข็มนะครับผมก็จะเป็นสถานดีผู้นะครับผมวัคซีนที่สิงคโปร์เขาฉีดเป็นวัคซีนอะไรฮะจะมีตัวเลือกให้2แบรนด์นะครับผมอันนึงก็จะเป็นไฟเซอร์นะครับแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นโมเดอร์นานะครับผมกลับมาที่คำถามที่เราทุกคนอยากรู้ก่อนคุณกิติฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วชีวิตเปลี่ยนไหมครับสรุปมันปลอดภัยอย่างที่เขาพูดกันไหมประเทศไทยเราเนี่ยกำลังทยอยฉีดครบ2เข็มละคิดว่ามันปลอดภัยจริงไหมครับมันคุ้มไหมที่คนจะต้องไปฉีดให้ครบ2เข็มครับเท่าที่ผมได้ไปรีเสิร์ชมาแล้วก็ไปอ่านมาแล้วก็พูดคุยกับหลายๆท่านนะครับผมการฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ได้เป็นการที่เราฉีดเสร็จปุ๊บแล้วก็สามารถรับประกันว่าเราจะไม่ติดโควิด-19นะครับผมแต่ว่ามันเป็นการป้องกันว่าสมมุติว่าเราติดขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะมีอาการที่ไม่ได้ร้ายแรงมากนะครับซึ่งเราเห็นตัวเลขปัจจุบันที่สิงคโปร์เหมือนกันนะครับผมอย่างขออนุญาตยกตัวอย่างตอนนี้เนี่ยสิงคโปร์เนี่ยเราไม่ได้ถือว่าโควิดเป็นแพนเดมิกนะครับผมเราถือว่าโควิดเป็นเอนเดมิกนะครับผมก็คือเราก็จะอยู่ไปกับเขาเหมือนกับที่เราอยู่กับไข้หวัดใหญ่นะครับผมนะมันก็จะเป็นตัวอย่างเล็กๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเราไม่ได้แทร็กเคสใหม่ๆณปัจจุบันนะครับเราแทร็กแต่ว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญขนาดนั้นนะครับเราดูเมทริกตัวอื่นนะครับขออนุญาตอย่างเช่นเราดูว่ามีกี่ท่านที่อยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้นะครับผมและในตัวเลขนั้นเนี่ยมีกี่ท่านที่ต้องการออกซิเจนนะครับไปเสริมนะครับผมแล้วก็ในท่านที่ต้องการออกซิเจนไปเสริมเนี่ยมีกี่ท่านที่อยู่ใน ICU นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูตัวเลขเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับผม